มีอะไรหรอคะนาคพี่วาดอาการหนักเข้าโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นคะเพิ่งอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอยู่กับคุณกันอะไรนั่นหรือเปล่าฮะคุณให้ฉันคุยเองดีกว่าค่ะฉันเองนะออนปรียาฉันต้องการคุยกับนาน่าน้าเธอกำลังใจเสียให้ฉันคุยเองดีกว่าทำไมคุณถึงไปอยู่กับนาน่าไปอยู่กับแม่ฉันคุณทำอะไรแม่ฉันจนแม่ฉันเป็นแบบนี้ฮัลโหลเธอพูดอะไรนะฉันไม่เห็นได้ยินเลยอะฮัลโหลฉันได้ยินคุณพูดทุกคำตรงนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะขอโทษนะคะฉันขอตัวไปคุยตรงที่มีสัญญาณก่อนนะคะคนไข้รู้สึกตัวแล้วนะคะต้องการพบญาติค่ะฉันฝากบอกพึ่งด้วยว่าพี่บ้านรู้สึกตัวแล้วได้ค่ะฉันฝากคุณไปทำเรื่องรับเป็นเจ้าของไข้หน่อยนะคะฉันต้องการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณวาสนาเธอป่วยเพราะเราได้ครับฮัลโหลฉันจะบอกข่าวดีให้เธอรู้ก่อนแม่เธอรู้สึกตัวแล้วน่าจะพ้นขีดอันตรายแล้วแหละที่แม่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะคุณใช่ไหมคุณทำอะไรแม่ฉันนี่ขนาดฉันไม่ได้ตั้งใจแม่เธอยังถึงขั้นเข้าห้อง CCU แล้วถ้าต่อไปฉันตั้งใจไม่อยากจะคิดเลยนะว่าแม่เธอจะไปจบที่ตรงไหนอย่ายุ่งกับแม่ฉันคุณต้องการอะไรจากฉันอีกมาขึ้นศาลเป็นพยานว่าเธอเป็นชู้กับกันให้ฉันฉันจะไม่ยอมทำงานสกปรกให้คุณอีกเพราะเธอจะไปช่วยเป็นพยานให้กันงั้นสิอยู่กับกันใช่ไหมเธออยู่กับกันงั้นฟังให้ดีถ้าเธอทรยศฉันหันไปช่วยกันแล้วเอาเรื่องที่ฉันคุยกับเธอไปบอกใครแม่เธอจะไม่ใช่แค่นอนเพียห้องซีซีอยู่แต่จะลงไปนอนในโรงคุณออนปรียาใช่ฉันคือออนปรียาคนที่ไม่มีทางแพ้คดีฉันทำได้ทุกอย่างเพื่อชนะเพราะฉะนั้นทำตามที่ฉันสั่ง